้อมกับเมนูขนมหวานง่ายๆอีกแล้วค่ะเป็นเมนูขนมหวานที่ทำจากขนมปังนี่ค่ะก็ตั้งชื่อให้ก่อนเนาะเป็นเมนูขนมปังน้ำตาลแดงกรอบค่ะกับอีกอันนึงก็จะเป็นเมนูขนมปังน้ำตาลแดงกรอบชีสเยิ้มนั่นเองมาดูวัตถุดิบของเรากันค่ะวัตถุดิบของเราง่ายมากนะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็ต้องมีขนมปังวันนี้นุ้ยเลือกใช้ขนมปังแผ่นใหญ่แผ่นหนาหน่อยเพราะว่ามันจะเอามาผ่าครึ่งสำหรับใส่ชีสแล้วก็แผ่นที่ไม่ใส่ชีสเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ากัดหนึ่งคำเนี่ยคือจะได้ความสัมผัสเนื้อนุ่มของขนมปังด้วยนะคะต่อมาก็เป็นชีสอันนี้นุ้ยใช้เชดดาร์ชีสแผ่นนะคะเพราะว่าง่ายและก็สะดวกอร่อยด้วยต่อมาก็คือเนยค่ะอันนี้นุ้ยใช้เนยเค็มนะคะน้ำตาลเนี่ยให้ใช้เป็นน้ำตาลเม็ดเล็กนะคะแล้วก็ปริมาณตามที่ชอบได้เรามาเริ่มทำกันเลยเนยเนี่ยค่ะใช้เป็นเนยอุณหภูมิห้องนะตั้งให้เขาแบบละลายตามอุณหภูมิห้องได้เลยแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยก็คือใส่ตามชอบนะว่าคนชอบหวานมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือเมนูขนมหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะๆเนาะแล้วก็ผสมให้เข้ากับเนยเลยค่ะคอนเซปต์เดิมนะคะไม่ง่ายนุ้ยไม่ทำนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้เนยนุ้ยตั้งไว้จนละลายเยอะมากเพราะว่าอากาศช่วงนี้ร้อนเนาะทุกคนเนาะนี่แค่นี้เองมาเรามาเริ่มกันจากแผ่นแรกกันก่อนแผ่นแรกเนี่ยตัวขนมปังเนี่ยค่ะนุ้ยจะใช้ผ่าครึ่งเพราะว่าเราจะใส่ชีสเข้าตรงกลางเนาะนี่นะคะถ้าใครไม่ชอบกินขอบขนมปังก็ตัดขอบทิ้งไปก็ได้นะคือถ้าขนมปังแผ่นใหญ่เนี่ยมันจะผ่าตรงกลางได้ง่ายมากถ้าใครมีเป็นมีดใบเลื่อยก็จะยิ่งง่ายนะพี่ต้นเนาะเราใช้ขนมปังแผ่นเล็ก2แผ่นประกบกันไม่ได้หรอได้แต่นุ้ยว่ามันไม่สวยเพราะว่าเหมือนขนมปังปกติจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะเป็นทรงแบบขนมปังปอนอ่ะนึกว่ามันสวยดีแล้วก็คืออาหารที่มันสวยหน้าตาดีอ่ะมันจะทำให้ความอร่อยเพิ่มขึ้น 20% ใครบอกเองนี่ผ่าแล้วก็จะประมาณนี้นะคะแต่ไม่ต้องผ่าให้สุดนะให้เว้นไว้นี่แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเอาชีสใส่กันเลยใช้ชีสแผ่นใช้ง่ายแกะง่ายนะคะอันนี้เลือกชีสที่ชอบได้เลยนะปุ๊บวางชีสลงไปเลยแค่นี้ปิดที่เหลือมาลุยต่อกันในส่วนของน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่เราผสมเนยทิ้งไว้เมื่อกี้ให้เอาเขามาทาได้เลยทาไปบนแบบนี้เลยนะชอบมากทามากชอบน้อยทาน้อยนะคะไม่กลัวเป็นเบาหวานก็ทาไปเยอะๆนะคะทาไปทาล้นขอบได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าจะทำให้ขอบมันอร่อยด้วยเพราะบางคนไม่ทานขอบเพราะเขาชอบคิดว่าตรงบริเวณขอบเนี่ยมันจะไม่มีรสชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทาเขาให้ถึงขอบอันนี้ทาหน้าหลังนะจ๊ะทีนี้แหละด้านหลังเนี่ยเราจะต้องมีตัวช่วยทุกคนเป็นตะแกรงเพื่อให้เนยเราเนี่ยไม่ติดเลอะเทอะทาไปเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างนะคะแต่อร่อยมากอันนี้อยากให้ไปลองทำดูใครก็ทำได้นะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาทาต่อกันอีกหนึ่งแผ่นให้เสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแผ่นที่แผ่นนี้จะเป็นแผ่นที่ไม่ใส่ชีสทำไมถึงต้องมีใส่ชีสกับไม่ใส่ชีสอันนี้จริงแล้วมันแล้วแต่คนชอบเลยนะนุ้ยเป็นคนที่ชอบกินชีสแต่พี่ต้นอะไม่ชอบกินชีสมันก็เลยได้มาเป็นสองรูปแบบปาดให้ทั่วนะคะหรือถ้าใครไม่มีตะแกรงรองนะคะก็ใช้จานปกติหรือกางมือกว้างๆเอาแบบนี้ขออนุญาตเปลี่ยนช้อนเพราะว่าส้มมันตักในถ้วยได้ไม่หมดเนาะปริมาณอ่ะนุ้ยไม่ได้บอกสูตรที่เป๊ะๆให้นะทุกคนกะเอาก็ได้เนาะเพราะว่าความหวานหรือความเยอะของเนยเนี่ยก็คือแล้วแต่ความชอบของเราว่าเราชอบมากชอบน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งเตากันนะคะกระทะเราเริ่มร้อนแล้วนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่เนยเพิ่ม
เพราะเราใช้ขนมปังของเราได้เลยอันนี้จะเริ่มลงแล้วนะคะปึ๊บลง2แผ่นพร้อมกันได้เลยเพราะว่ากระทะเราใบใหญ่เนาะแล้วก็รอค่ะให้น้ำตาลมันมีความสุกเกรียมนิดนึงเดี๋ยวเรามาลองกลับแบบเบาๆดูนะให้เราแย้มดูก่อนเริ่มได้นะคะทุกคนนี่ขออนุญาตใช้มือช่วยป้านี่เดี๋ยวเราต้องพลิกเขาให้แบบว่าเข้าตรงกลางด้วยนะเพราะว่านี้มันอยู่โซนตรงกลางถูกไหมพี่ต้นชีสก็ชีสก็เริ่มเยิ้มแล้วนะคะหมุนหมุนวนวนไปนะคะเพื่อให้แบบความร้อนมันกระจายทั่วแผ่นขนมปังของเราขนมปังของเราเริ่มได้ที่นะคะถ้านานกว่านี้มันอาจจะไหม้ได้เราควบคุมให้ไฟมันอ่อนๆเนาะอันนี้หนูขอตักขึ้นเลย1ชิ้นแรกเราเอามาพักไว้บนตะแกรงเพื่อให้เขามีอากาศทำให้เขากรอบมากขึ้นนะคะนี่ปะเดี๋ยวไปรอกันค่ะวางบนตะแกรงเพื่อให้อากาศระบายได้นะคะแล้วก็มันจะเป็นการไล่ความร้อนเพื่อให้ขนมปังของเรากรอบนะไปอ่ะนี่ค่ะตอนนี้พอเขาเริ่มเย็นเนี่ยเขาจะเริ่มกรอบมากนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นชีสนะเดี๋ยวหนุ่ยแบะชีสให้ดูเนาะนี่โอ้ยร้อนนะพี่ต้นก็อันนี้จะเป็นชีสนะคะชีสเขาจะเยิ้มลาวามากอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มันจะมีความกรุบกรุบข้างนอกหวานๆอันนี้เป็นขนมหวานที่แบบทานง่ายมากๆอาจจะผสมข้าวนิดๆแต่สำหรับของชิ้นที่เป็นของพี่ต้นเนี่ยเขาจะกรอบไปเลยสามารถกัดทานได้เลยหรือหั่นชิ้นเมนูนี้เป็นเมนูที่สะดวกสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบแล้วอยากทานขนมปังกรอบอันนี้ก็เป็นทางออกที่ดีเลยค่ะถ้าอยากแบบให้มันกรอบมากก็ใส่น้ำตาลเยอะๆสำหรับเมนูนี้ก็ง่ายๆแค่นี้ไปลองทำกันดูค่ะ